ในช่วงที่2นะครับมีผลกีฬารอบโลกที่น่าสนใจอีกมากมายนะครับโดยเฉพาะเรื่องของเทนนิสและบาสเกตบอล NBA นะครับเทนนิสนั้นแข่งขันกันที่อเมริกาใต้ส่วนบาสเกตบอล NBA ยังคงแข่งขันกันในช่วงฤดูกาลปกตินะครับมีผลเกมระหว่างอินเดียนาเพเซอร์กับโกลเด้นสเตทวอร์ริเออร์มาฝากกันครับโดยที่เกมในคู่นี้นะครับก็เป็นโรดนีย์สตักกี้นะครับที่ช่วยให้อินเดียนาเพเซอร์เปิดถิ่นเบงกอลไลฟ์ฟิลด์เฮาส์ครับเอาชนะโกลเด้นสเตทวอร์ริเออร์สที่ไรสตีเฟนเคอร์รีในการแข่งขันบาสเกตบอล NBA ฤดูกาลปกติในฤดูกาลนี้นะครับควอเตอร์ได้ถึงแม้ว่าวอริเออร์จะไม่มีเคอร์รี่ซึ่งมีปัญหาการบาดเจ็บที่เท้าขวาแต่ว่าเดวิดลีเนี่ยยังคงผลงานดีนะครับแอสซิสต์ให้กับอังเดรอีโกดัลล่านะครับทำ3แต้มในช่วง2วินาทีสุดท้ายทำให้วอริเออร์ออกสตาร์ทขึ้นนำเพลเซอร์ไปก่อนนะครับที่38ต่อ26คะแนนในช่วง6นาทีกับอีก1วินาทีสุดท้ายของควอเตอร์ที่2นี่ลุยส์สโคล่านะครับก็ฮึดสู้จ่ายให้กับทาง CJ วัตสันนะครับชุดทำ3แต้มได้ทำให้เพลเซอร์พลิกขึ้นนำที่46ต่อ45คะแนนอย่างที่เห็นนะครับก่อนที่ชอนลิฟวิงตันนะครับจะเร่งทำ2แต้มในช่วงนาทีสุดท้ายช่วยให้วอริเออร์กลับมานำอีกครั้งด้วยสกอร์55ต่อ54คะแนนหลังจากนั้นทางซากี้ก็ไม่ยอมลามือนะครับช่วยเพรสเซอร์จบครึ่งแรกด้วยการนำวอริเออร์ไปได้ที่58ต่อ57คะแนนนะครับการแข่งขันที่เดินทางมาถึงในช่วงควอเตอร์ที่3นะครับก็เริ่มไปได้เพียงแค่ไม่ถึง2นาทีเท่านั้นนะครับเป็นเคลย์ทอมสันที่ชูด2แต้มพาวอริเออร์พลิกกลับขึ้นมานำอีกครั้งนะครับเป็น61ต่อ60คะแนนครับหลังจากนั้นครับทางเจซีไมค์ก็เร่งยัดห่วงพาเพรสเซอร์ไล่ตีเสมอที่65คะแนนเท่ากันนะครับก่อนจะฮึดสู้แล้วก็ชูด3แต้มที่26ฟุตนะครับช่วยให้ในช่วงวินาทีสุดท้ายนั้นเพรสเซอร์ทำแต้มหนีห่างเป็น83ต่อ78คะแนนนะครับควอเตอร์สุดท้ายเนี่ยทอมสันผนึกกำลังกับทางอีโกดาล่านะครับช่วยให้วอริเออร์ตีเสมอได้อีกครั้งครับแต่ว่าสตักกี้ก็ถือว่ายังคงรักษามาตรฐานได้ดีนะครับก่อนที่อีโกดาล่าจะพลาดเสียฟาวเปิดโอกาสให้ทางสตักกี้เนี่ยชูลูกโทษนะครับเก็บ2แต้มในช่วง4วินาทีสุดท้ายครับก็ช่วยให้เพเซอร์เปิดบ้านชนะวอริเออร์ไปได้ด้วยสกอร์104ต่อ98คะแนนนะครับก็ทำให้วอริเออร์ต้องหยุดสถิติชนะ4เกมติดแล้วก็ยังเป็นทีมที่มีสถิติที่ดีที่สุดในสายตะวันตกจากการชนะ43แพ้10เกมครับส่วนเพเซอร์ชนะเป็นเกมที่3ติดต่อกันนะครับโดยสะสมสถิติเพิ่มเป็นชนะ23แพ้33เกมนะครับเกมนี้ทอมสันการ์ดของวอริเออร์เป็นผู้เล่นที่ทำแต้มมากที่สุดนะครับ39แต้ม3รีบาวด์ครับแต่ก็ยังไม่มากพอที่จะช่วยต้นสังกัดได้ครับไปดูผลการแข่งขันคู่อื่นกันนะครับสำหรับบาสเกตบอล NBA ก็จบกันไปแล้วเกือบทุกคู่นะครับมีคู่ที่ต่อเวลาอยู่นะครับคลีฟแลนด์คาวาเรียสก็ชนะนิวยอร์กนิกส์ไป101ต่อ83คะแนนครับวอชิงตันวิซาร์ดแพ้ดีทรอยต์พิสตันส์89ต่อ106คะแนนแอตแลนต้าฮอคส์ครับชนะมิลวอกกี้บัคส์ไป97ต่อ86คะแนนฟิลาเดลเฟียเซเวนตี้ซิกเซอร์สครับแพ้ออร์แลนโดเมจิก98ต่อ103คะแนนครับโกลเด้นเดนเวอร์นักเก็ตส์นะครับก็แพ้กับโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์สไป94ต่อ119คะแนนชาร์ลอตต์ออเนตส์แพ้ดัลลัสแมฟเวอริกไป81ต่อ92คะแนนครับคู่ที่เพิ่งจบไปนะครับทาง Portland Trail Blazer ก็แพ้ให้กับ Memphis Grizzlies ไป92ต่อ98คะแนนและคู่หนึ่งนั้นแข่งขันกันอยู่ในตอนนี้ในช่วงต่อเวลานะครับ LA Lakers ก็นำ Boston Celtics อยู่112ต่อ106คะแนนครับเดี๋ยวเราไปดูทางด้านเทนนิสกันบ้างค่ะรายการนี้เป็นรายการ ATP World Tour 500 Rio Open ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 49.56 ล้านบาทที่ Rio de Janeiro ประเทศบราซิลนะคะซึ่งแชมป์สำหรับรายการนี้ค่ะเป็นทางด้านของดาบิดเฟเรนั่นเองโดยเซตแรกฟอร์นินี่มือ4ของรายการจากอิตาลีตีเสียเองไป17ครั้งนะคะถูกดาบิดเฟเรคู่แข่งมือ2จากรายการจากสเปนปิดเซตแรกชนะไปอย่างขาดลอย6ต่อ2แล้วเซต2เฟเรเบรกเสิร์ฟก็2เกมรวดนำห่าง5ต่อ1ก่อนจะเค้นฟอร์มจัดการปิดเซตเอาชนะไป6ต่อ3เฟเรคว้าแชมป์ไปครองไปสมัยแรกได้สำเร็จชนะไป2เซตรวด6ต่อ2และ6ต่อ3ใช้เวลาทั้งสิ้น1ชั่วโมง23นาทีนอกจากใช้ชนะครั้งนี้ก็เป็นการคว้าแชมป์รายการที่2ในปีนี้ของเฟเรต่อจากกาตาร์โอเพ่นเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาด้วยนะคะในขณะที่เทนนิสได้แชมป์ไปนะครับ2คนนี้นั้นมาแข่งขันที่หัวหินบ้านเราเมื่อช่วงสิ้นปีที่ผ่านมาจนถึงช่วงปีใหม่นะครับไปที่สนุกเกอร์กันบ้างนะครับเวลส์โอเพ่นวันสุดท้ายจอห์นฮิกกินส์ก็ผลงานดีครับเอาชนะเบนวูลลาสตันครับคว้าแชมป์การแข่งสนุกเกอร์รายการเวลส์โอเพ่นที่มอเตอร์พอยต์อารีนาในคาร์ดิฟในประเทศเวลส์นะครับซึ่งเป็นการครองแชมป์เป็นสมัยที่4นะครับ
ฮิกกินส์มือ15ของรายการจากสกอตนะครับคว้าแชมป์สมัยที่4ต่อจากปี2000 2010และ2011ได้สำเร็จครับชนะเบนวูลาสตันมือ36ของรายการจากอังกฤษไป9ต่อ3เฟรมครับโดยฮิกกินส์ทำเบรก105ในเฟรมที่4นะครับและเบรก84ในเฟรมที่6ครับซึ่งชัยชนะในครั้งนี้ยังเป็นการคว้าแชมป์แรกในรอบ3ปีของฮิกกินส์หลังจากที่เขาเคยคว้าแชมป์ครั้งล่าสุดในการแข่งขันเซี่ยงไฮ้มาสเตอร์สเมื่อเดือนกันยายนปี2012ด้วยครับซึ่งรายการสนุกเกอร์เมื่อสักครู่นี้ก็ไม่มีท็อป10ที่ผ่านเข้ามาสู่รอบนี้ได้เลยนะคะมาที่กอล์ฟกันบ้างค่ะในรายการ Northern Trust Open ในวันสุดท้ายซึ่งเจมส์ฮานก็ดวลเพลย์ออฟคว่ำดัสตินจอห์นสันแล้วก็พอลเคซี่ครองแชมป์การแข่งขันรายการนี้เป็น PGA Tour ชิงเงินรางวัลรวม 6.7 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ214ล้านบาทณสนามริเวร่าคันทรีคลับในเมืองแปซิฟิกปาลิซาเดสรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาก็เป็นแชมป์ PGA Tour สมัยแรกของเจมส์ฮานด้วยจบการแข่งขันรอบสุดท้ายผู้นำมี3คนมีเจมส์ฮานดัสตินจอห์นสันสองนักกอล์ฟเจ้าถิ่นและพอลเคซี่จากอังกฤษสัมสกอเท่ากันที่6อันเดอร์พาต้องดวลเพลย์ออฟตัดสินแล้วฮานเป็นผู้ชนะในการดวลเพลย์ออฟหลุมที่3ขณะที่ผลงานของนักกอล์ฟรายอื่นๆที่น่าสนใจเซคิโอกาเซียจากสเปนและฮิเดกิมัตสึยาม่าจากญี่ปุ่นคว้าอันดับ4ร่วมเมื่อสะสมสกอร์รวมเท่ากันที่5อันเดอร์พาริทิฟกูเซนจากแอฟริกาใต้ผู้นำในรอบ3ตกไปอันดับ8ร่วมกับแบซังมุนจากเกาหลีใต้สกอร์รวม4อันเดอร์พาขณะที่แชมป์เก่าบาบ้าวอตสันจากสหรัฐอเมริกาจบอันดับ14ร่วมสกอร์รวม2อันเดอร์พาร์ค่ะ James never looked kept his eyes down ยังมีกอล์ฟให้ติดตามกันอีก2รายการนะครับไปต่อกันที่ Hero Indian Open ครับซึ่งเป็นการแข่งขันในวันสุดท้ายนะครับรายการนี้มีเงินรางวัลรวมอยู่ที่ 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับเป็นกอล์ฟโคแซงชั่นระหว่างเอเชียนทัวร์และยูโรเปียนทัวร์นะครับเงินรางวัลคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ48ล้านบาทที่นิวเดลีอินเดียนะครับจบการแข่งขันรอบสุดท้ายสองนักกอล์ฟเจ้าถิ่นก็คืออานิบาลลาฮีรีและ SSP ชอราเซียนะครับสะสมสกอร์เท่ากันที่7อันเดอร์พาร์ครับต้องดวลเพลย์ออฟตัดสินกันสุดท้ายเป็นลาฮีรีที่จิตใจนิ่งกว่านะครับคว้าแชมป์ไปได้ในขณะที่ประหยัดมากแสนนะครับจบอันดับที่3ร่วมกับมาคัสเฟรเซอร์จากออสเตรเลียครับในขณะที่โจอาคิมลาเกอร์เกรนจากสวีเดนและมิทูนเปเรราจากศรีลังกาทำสกอร์รวม4วันได้6อันเดอร์พาร์ครับผลงานของนักกอล์ฟไทยรายอื่นๆชัชนิราชและปริยะชุนหาสวัสดิกุลนะครับคว้าอันดับที่12ร่วมสกอร์รวม2อันเดอร์พาร์ครับธัญกรครองผานะครับจบอันดับที่17เท่ากันกับอานนท์ว่องวานิชที่มีสกอร์1อันเดอร์พาร์ครับสองรายการก่อนหน้าต้องโดนเพลย์ออฟแต่รายการนี้ไม่ต้องโดนเพลย์ออฟค่ะเป็นรายการ ISPS Handa Women's Australian Open วันสุดท้ายนะคะซึ่งเป็นรายการกอล์ฟโคแซงชั่นระหว่าง ALPGA Tour Ladies European Tour และ LPGA Tour ค่ะรายการนี้ชิงเงินรางวัลรวม 1.2 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 38.4 ล้านบาทณสนาม Royal Melbourne Golf Club กรุงเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียเป็นการครองแชมป์ PGA LPGA Tour สมัยที่4เป็นครั้งแรกที่ก่อตั้งขึ้นเป็นมือ1ของโลกเมื่อ4สัปดาห์ที่แล้วโดยลิเดียโคโปรสาววัย17ปีจากนิวซีแลนด์ออกรอบวันสุดท้ายทำเพิ่ม2อันเดอร์พาร์สะสมสกอร์รวมทั้งหมด9อันเดอร์พาร์ชนะอันดับ2เอมี่หยางจากเกาหลีใต้ไป2สโตรกในขณะที่เอริยาจุธานุการที่ออกสตาร์ทรอบสุดท้ายด้วยการเป็นผู้นำร่วมรอบนี้น่าเสียดายตีเกินไป3โอเวอร์พาร์สกอร์รวมเหลือ4อันเดอร์พาร์ก็ทำให้จบอันดับ3ในรายการนี้ไปอีกคนนึงแคร์รีเว็บค่ะโปรสาวเจ้าถิ่นแชมป์เก่าปี2014จบอันดับ16ด้วยสกอร์รวม1โอเวอร์พาร์จากผลการแข่งขันกีฬารอบโลกนะครับเร็วๆนี้ศึก F1 ก็จะกลับมาแข่งขันกันต่อในฤดูกาล2015แล้วนะครับแต่ละทีมก็มีการวางแผนในเรื่องของการวางเครื่องยนต์ใหม่รวมไปถึงระบบ Aerodynamics นะครับคราวนี้ก็มีข่าวของอลองโซที่เทสรถนะครับหลังจากที่แหกโค้งก็เลยทำให้ต้องถูกส่งโรงพยาบาลไปในที่สุดนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่นักขับหลายๆคนก็ทดสอบรถคันใหม่ของพวกเขานะครับที่จะแข่งขันในฤดูกาลนี้ครับซึ่งเฟรนโดอลองโซแชมป์โลกฟอร์มูล่า1 2สมัยของทีม McLaren นะครับที่ล่าสุดเพิ่งจะย้ายจาก Ferrari มาเนี่ยนะครับประสบอุบัติเหตุในวันสุดท้ายของการทดสอบรถสนามที่2ของฤดูกาล2015ครับที่สนามคาตาลุญญาเซอร์กิตในบาร์เซโลนาประเทศสเปนครับอลองโซเนี่ยขับรถหลุดโค้งที่3ครับชนเข้ากับกำแพงที่กั้นที่ความเร็ว150ไมล์ต่อชั่วโมงนะครับนี่เกิน200กม/ชม.นะครับซึ่งล่าสุดแมคคาเรนเปิดเผยว่าจากผลการทำ CT สแกน
และสแกน MRI ผลระบุว่ารองโซ่ได้รับการกระทบกระเทือนแต่ว่าไม่มีอวัยวะส่วนใดได้รับบาดเจ็บครับเพื่อความไม่ประมาทรองโซ่จะต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์ตลอดทั้งคืนนะครับส่วนผลการเทสรถสนามที่2ในวันสุดท้ายโรแมนโกรชองนะครับนักแข่งชาวฝรั่งเศสจากทีมโรตัสเทสรถได้เร็วที่สุดด้วยเวลา1 ชั่วโมง 24 นาที 067นะครับด้วยยางแบบซูเปอร์ซอฟต์ในขณะที่นิโก้รอสเบิร์กนะครับนักขับชาวเยอรมันของทีม Mercedes เร็วที่สุดเป็นอันดับที่2นะครับเวลานี่น่าจะเป็นนาทีมากกว่านะครับคืออันดับ1นี่1 นาที 24.067 นะครับส่วนอันดับ2นี่1 นาที 24.321 นะครับก็เป็นยางแบบซอฟต์เช่นเดียวกันนะครับในขณะที่โกรชองนั้นใช้แบบซูเปอร์ซอฟต์เลยนะครับซึ่งเวลาจะต้องช้ากว่าโกรชองอยู่แล้วนะครับเนื่องจากว่าประสิทธิภาพยางของแตกต่างกันนะครับในขณะที่เวทเทลที่ปีนี้เลือกขับให้กับทีม Ferrari เร็วที่สุดเป็นอันดับที่7เท่านั้นครับด้วยเวลา1 นาที 26.312 ครับ3แรกก็จะแข่งขันกันในระหว่างวันที่13-15 มีนาคมนี้นะครับที่ออสเตรเลียเรามาดูข่าวที่ทำให้สาวๆทั้งโลกอกหักกันนะสำหรับไมเคิลเฟลฟ์ค่ะนักว่ายน้ำชาวอเมริกันเจ้าของ18 เหรียญทองโอลิมปิกนะคะก็ประกาศขอแต่งงานกับแฟนสาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้ค่ะก็ทวีตข้อความสั้นๆว่าเธอบอกว่าตกลงพร้อมลงรูปกอดบนลานหิมะกับนิโคลจอห์นสันแฟนสาวดีกรีเจ้าของตำแหน่งมิสแคลิฟอร์เนียปี2010ที่ถ่ายโดยอลิสันชูมิดเพื่อนนักว่ายน้ำนับว่าเป็นข่าวดีในรอบ5 เดือนของเจ้าตัวนะคะหลังจากที่30 กันยายนถูกจับข้อหาเมาแล้วขับแล้วก็โดนแบนจากทีมว่ายน้ำสหรัฐอเมริกานาน6 เดือนซึ่งน่าจะกลับไปทำการแข่งขันอีกครั้งที่เมซ่าอาริโซนาในเดือนเมษายนที่จะถึงนี้นะคะเพราะว่าโทษนั้นก็จะสิ้นสุดลงในวันที่6 มีนาคมที่จะถึงนั่นเองค่ะนอกจากนี้ยังมีโปรแกรมกีฬาที่น่าสนใจในค่ำคืนวันนี้นะครับไปติดตามได้ใน True Sport Today ครับเริ่มที่ลาลิก้าสเปนครับเรอัลมาดริดพบกรานาดา2:45 นาทีครับทาง True Sport HD2ส่วนเซเรียอามี2คู่นะครับนาโปลีพบซาซูโร่1:00และกาญารีพบอินเตอร์3:00ทูสปอร์ต1และทูสปอร์ต HD3ครับ NBA มีเกมยูทาห์แจ๊สกับซานอันโตนิโอสเปอร์สครับช่วง9 โมงเช้าวันพรุ่งนี้ NBA TV นอกจากนี้คุณผู้ชมยังสามารถติดตามข่าวสารข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage รายการของเรา www.facebook.com/sptoday นั่นเองค่ะปิดท้ายกันสำหรับในช่วงนี้กับ World in Motion นะคะเป็นผลงานของมาร์ตินโอเดกาค่ะกับการยิงประตูแรกในสีเสื้อของ Real Madrid กาสติยานั่นเองอยู่แค่16 ปีนะครับเพิ่งย้ายมาร่วมทีมในฤดูกาลนี้และเป็นนักเตะนอร์เวย์ที่ถูกจับตามองมากที่สุดคนนึงเหมือนกันนะครับไปดูประตูของเขากันนะครับปิดท้ายรายการเราในวันนี้ครับวันนี้เรา2คนและทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามครับช่วงหัวข่าวติดตามรายการ Sport Today กันได้ต่อครับช่วงนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ Magnífica y soleada extraordinaria de fútbol en el Di Stéfano. Odegaard, Varela, Mariano y Medrán firmaron el 4-0 Lobo y Noelia González.Victoria goleada del Castilla ante el Baracaldo, que no se crean que es un rival cualquiera, que era el sexto clasificado, que estaba a un solo punto del conjunto castillista, es decir, que optaba al liderato, pero que ha llegado a la ciudad Real Madrid. Magnífica y soleada extraordinaria de fútbol en el Di Stéfano. Odegaard, Varela, Mariano y Medrán firmaron el 4-0 Lobo y Noelia González.Victoria goleada del Castilla ante el Baracaldo, que no se crean que es un rival cualquiera, que era el sexto clasificado, que estaba a un solo punto del conjunto castillista, es decir, que optaba al liderato, pero que ha llegado a la ciudad Real Madrid.